วัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่15 มีนาคม 2567นะครับวันนี้นะครับทางร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงส์นี่มีรถเทคเตอร์คูเบต้านะครับ LC708 นะครับเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน1คันนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับดอกยางหลังนี่ยังเต็มยังสวยอยู่นะครับยางหน้านี่ทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังสวยเต็มนะครับเอาราคาขายตามสภาพนี้เลยนะครับทางร้านขายอยู่ที่ 278,000 บาทนะครับ47แรง 278,000 บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทางร้านเปลี่ยนซีนให้นะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนจุดรั่วซึมให้นะครับพี่น้องท่านไหนที่ต้องการ47แรงนะครับก็เข้ามาชมกันได้นะครับเข้ามาชมกันได้รถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงส์นะครับรถจอดที่อำเภอหนองหงส์นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีนะครับเดี๋ยวลงจากรถเสร็จเดี๋ยวจะลองทดสอบวิ่งให้ดูนะครับจุดรั่วซึมนะครับจุดรั่วซึมนี่ทางร้านจะเปลี่ยนให้นะครับจะเก็บให้นะครับเปลี่ยนพวกซีนพวกที่มีรั่วมีซึมให้หมดนะครับควันไม่มีขาวนะครับควันไม่มีขาวรถยังสวยยังเดิมอยู่นะครับฝั่งนี้ก็สวยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับ278,000บาทตามสภาพนี้เลยนะครับสีนี่ยังสดยังเดิมอยู่นะครับแทบไม่มีผุเลยนะครับพี่น้องรถจดทะเบียนปี56นะครับปี56ราคานี้ไม่มีผ่านนะครับไม่มีผ่านมีแต่ใบดันนะครับ 278,000 บาทพี่น้องก็จัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะครับจัดไฟแนนซ์จัดได้เป็นแนนซ์น่าจะได้ดาวอยู่ประมาณ 20,000-30,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเอาอีกเนี่ยเอาอีกเนี่ยลองไปดันเบิ้งกันก็ลองไปดันบุญเบิ้งดันโค้ยนะลองดันแมคโครเบิ้งมันดันแมคโครไปบ่เดี๋ยวมาลองทดสอบระบบโฟร์วินกันหน่อยนะครับพี่น้องที่หารถแท็กเตอร์อยู่นะครับระบบโฟร์วินดีครับดันไมโครไว้ไปนะครับแต่โฟร์วินทำงานนะครับโฟร์วินทำงานปกติระบบไฮดรอลิกไวนะครับเครื่องผ่านนะครับเครื่องเกียร์ที่ผ่านเลยThank you.
ะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่าง087375199095731220นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแวะเข้ามาชมกันได้นะครับมาทดลองขับกันได้ช่วงนี้จะมีแต่47แรงนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบน้ำแล้วก็มาดูว่าเครื่องมีไอไหมนะครับเอาตัวเล็กก่อนเอาน้ำลงก็ได้เอาตัวเล็กก่อนก็ได้นี่เลยเอาเครื่องไม่มีไอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝั่งนู้นให้ดูทีหนึ่งดูเรามาดูน้ำก่อนระบบน้ำปกติอยู่ครับน้ำย้อนเดี๋ยวผมมาดูตรงจุดนี้หน่อยมีไอไหมจุดนี้ไม่มีไอนะครับดูหนาวจนเลยนะครับราคา 278,000 บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับก็จะมีเสื้อตัวนี้ที่แตกเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ให้นะครับเพราะมันแตกตรงนี้ครับมันแตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับก็ราคานี้นะครับพี่น้องก็จัดเฟรนเนนก็ได้นะครับจัดเฟรนเนนก็ได้นะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับมีแต่ใบดันนะครับพี่น้อง 278,000 บาทนะครับส่วนคันนี้นี่ติดจองแล้วนะครับตัว 47SP ติดจองแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ลูกค้ายังไม่ได้จองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ก็เดี๋ยวจะมีฟอร์ดเข้ามาอีกนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับหรือมาทดลองขับก็ได้นะครับชอบใจค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญแท็กเตอร์เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไปกดกระดิ่งไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดคลิปรถแท็กเตอร์ราคาดีๆราคาถูกๆที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับพวกโรตารี่ก็มีนะครับโรตารี่ก็มีนะครับโรตารี่จะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับโรตารี่ตอนนี้เป็นโรตารี่ของพวก47 40 45แรง50แรงนะครับก็จับประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้หรือมาชมที่สาขา2ก็ได้นะครับสาขา2อยู่ที่ในตัวอำเภอหนองหงส์นะครับส่วนสาขา1นี่อยู่ที่บ้านหนองกงทองออกจากตัวอำเภอหนองหงส์มา5กิโลนะครับช่วงนี้จะมีแต่47ที่สาขา2จะมี45แรง DI แล้วก็32แรงนะครับที่จอดอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้แสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ